ญี่ปุ่นสุดเซอร์ไพรส์สุปโชคประเดิมเจลีกด้วยแอสซิสต์พร้อมชมมีของพร้อมโชว์อีกเพียบด้านเปโตวิชโอเคฟอร์มเตรียมให้โอกาสลงเรื่อยๆซัปโปโรสุดโล่งชนะโชนันสถานการณ์ปลอดภัยขึ้นเยอะในฟุตบอลเจลีกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพันธุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของสุปโชคสารชาติและทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรกันหน่อยบอกเลยว่าทีมนี้น่าสนใจอย่างมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาพูดถึงกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันธุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นอีก1วันที่กระแสฟุตบอลเจลีกเกี่ยวกับนักเตะไทยคึกคักสุดๆนะครับไล่ตั้งแต่พี่เจชนาทิพย์กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงฟอนตาเล่ชนะมารินอสยังอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์เจลีกเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดอีก1คลิปนะครับในคลิปต่อไปแล้วก็มีเรื่องของน้องเช็คสุปโชคสารชาติล่าสุดก็ได้ประเดิมฟุตบอลเจลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเอาชนะโชนันเบลเมเล่เมื่อวานนี้ผมขอขอบคุณกระแสยอดผู้ชมนะครับทั้งคู่ของพี่เจและฟอนตาเล่คู่ของน้องเช็คกับซัปโปโรนะครับทางทีมงานสยามสปอร์ตก็ปลื้มใจเลยนะครับที่คนเข้ามาให้กำลังใจนักเตะไทยกันเยอะเมื่อวานนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรกับพี่แจ็คกี้ก็ทำเต็มที่แล้วก็สนุกสุดมันลุ้นฟุตบอลสนุกมากทั้ง2คู่นะครับไปพูดถึงซัปโปโรกับโชนันกันหน่อยเกมนี้สำหรับผมซัปโปโรเซอร์ไพรส์อย่างที่ผมพูดไปว่าสุปโชคมีชื่อลงสนามต่อเนื่องแน่นอนนะครับเป็นเกมที่2มีชื่อแต่ตอนเกมแรกยังไม่ลงแต่เกมนี้มีโอกาสได้ลงสูงเพราะว่าซัปโปโรมาดีจริงๆเกมเนี้ยข่าวดีก็คือซิโยชิโอกาชิวะอีก1ตัวรุกคนเก่งเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับทำให้มิติเกมลุกของซัปโปโรดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้นะโอกาชิวะก็จ่ายให้กับทางฝั่งของโคมาอิยิงขึ้นนำไปก่อนนำเร็วด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้เกมรับโชนันไม่ดีและเกมลุกซัปโปโรมาคือว่าไหนเกมลุกซัปโปโรมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ครับยิงได้เยอะแล้วก็ได้ลูกที่2จากชินโซะโคโรกินะครับแล้วก็ต่อด้วยฮิโรกิมิยาสวะลูก3ครับจบครึ่งแรก 3-0 เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหซัปโปโรค่อนข้างชิลนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่ซัปโปโรวางเอาไว้เลยแล้ววันนี้โชนันเบลมาเล่เนี่ยโอ้โหมาด้วยเกมรับที่ค่อนข้างแย่แล้วก็ผิดฟอร์มนะครับและต้องชมว่าซัปโปโรเนี่ยสามารถลงโทษได้นะครับพอจบครึ่งแรกเนี่ยผมก็พูดคุยกับพี่แจ็คกี้เลยบอกว่าเดี๋ยวเช็คได้ลงแน่และน่าจะได้โอกาสลงเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันขาดแล้วก็อีกอย่างเนี่ยโชนันมาเปิดเกมลุกแรกในครึ่งหลังแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าสุปโชคลงไปจะมีพื้นที่ในการเล่นนะครับรวมไปถึงโอกาชิวะเนี่ยสภาพร่างกายของเขาก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยด้วยนะครับก็ทำให้อาจจะต้องถูกเปลี่ยนตัวแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแป๊บเดียวเองครับลงมาครึ่งหลังสุปโชคสารชาติได้รับโอกาสลงเล่นประมาณนาทีที่68นะครับตอนที่สุปโชคลงเนี่ยผมกับพี่แจ็คกี้แล้วก็ทีมงานเนี่ยตื่นเต้นนะครับก็ลุ้นให้น้องเขาลงอยู่แล้วแหละเพราะเราก็อยากเห็นนักเตะไทยเนี่ยไปเล่นฟุตบอลเจลีกเยอะๆแล้วให้ได้เล่นนะครับพอลงมาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวทีมได้ประตูที่4เลยครับสุปโชคยังไม่ทันได้แตะบอลก็เป็นชุนตะธนากะที่หม่งเข้าไปครับและหลังจากนั้นก็มีช็อตที่ต้องบอกว่าโอ้โหทำเอาแฟนบอลฟินนะครับเรียวตะอาโอกิกระดกบอลให้สุปโชคไปพื้นที่ว่างก่อนหักแล้วก็จ่ายให้กับทางฝั่งเรียวตะอาโอกิยิงเข้าไปโอ้พอเห็นได้ชัดพอเช็คจ่ายหรือแอสซิสต์ได้เนี่ยเจ้าตัวปลดล็อกและดีใจอย่างมากนะครับเป็นแอสซิสต์แห่งความทรงจำของสุปโชคสารชาติและแฟนบอลชาวไทยก็มีความสุขกับจังหวะนี้นะครับลูกที่5ตอนแรกก็ลุ้นกันว่าจะแฮนด์บอลหรือเปล่าแต่ไม่แฮนด์นะครับก็โอเคเลยถือว่าเป็นการประเดิมสนามที่โอเคสำหรับสุปโชคและค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเหมือนกันตรงที่เขาสามารถแอสซิสต์ได้เลยนะครับแล้วก็จังหวะการเล่นต่างๆของสุปโชคในเกมนี้ถ้าสังเกตเห็นเนี่ยถึงแม้อาจจะยังไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองยังไม่กล้าเล่นเท่าที่ควรใช่ไหมแต่เขาไม่เสียบอลไว้ก่อนแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมแบบง่ายซึ่งเป็นแบบฉบับนักเตะใหม่ที่ควรจะทำก็ถือว่าน้องเช็คทำได้ดีแล้วก็สอบผ่านพอสมควรนะครับสถิติก็อย่างที่เห็นนะครับสุปโชคลงไป22นาทีแอสซิสต์1ลูกผ่านบอล9ครั้งผ่านบอลสำเร็จถึง8ครั้งนะครับผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย1ครั้งคอสบอล1ครั้งเข้าประทัด1ครั้ง
เล่น22นาทีแต่วิ่งไปทั้งหมด 2.2 กิโลเมตรถือว่าวิ่งเยอะนะครับแล้วก็สปรินต์ไปทั้งหมด7ครั้งด้วยกันก็ถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่สวยงามทั้งฝั่งญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นแล้วก็สื่อซัปโปโรเนี่ยต่างค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับกับการที่สุปโชคสารชาติลงมาเนี่ยและสามารถแอสซิสต์ได้เลยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยลงเล่นเจลีกเกมแรกแอสซิสต์ได้เนี่ยถือว่าสุปโชคก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสุปโชคมีความสามารถหลายๆอย่างมีแทคติกหรือวิธีการเล่นทักษะต่างๆที่พร้อมจะโชว์ให้แฟนบอลญี่ปุ่นได้เห็นและเชื่อว่าฝีเท้าของสุปโชคเนี่ยถ้าได้ลงบ่อยๆจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับซัปโปโรได้เป็นอย่างดีนะครับขณะที่แฟนบอลซัปโปโรเองก็ร่วมยินดีกับสุปโชคที่เดบิวต์เจลีกได้สำเร็จรวมไปถึงก็ร่วมยินดีกับแอสซิสต์แรกแล้วก็หวังว่าสุปโชคจะได้ลงบ่อยๆนะครับเห็นได้ชัดว่าปลดล็อกจริงๆนะทั้งตัวสุปโชคตัวนักเตะซัปโปโรที่ชนะในเกมนี้นะครับทุกคนต่างมีความสุขมากๆเป็นฟอร์มการเล่นที่เพอร์เฟกต์ของซัปโปโรมากๆจริงๆในเกมนี้ที่ชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นะครับเชื่อว่าแฟนๆคงฟินอย่างมากตัวน้องเช็คเองเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเขาบอกโหนี่เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดและเขาเนี่ยพอลงไปเล่นเนี่ยเขามีความกระหายที่อยากจะโชว์นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์หวังว่าหลังจากนี้เขาก็ทำงานหนักเหมือนเดิมแหละแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสลงสนามเรื่อยๆตอนนี้ผมบอกเลยพอเขาได้ลงเล่นเกมแรกไปแล้วเนี่ยและได้เจอฟุตบอลเจลีกที่มันเคี่ยวแล้วก็ค่อนข้างแบบเล่นกันไวเพสซิ่งสูงเนี่ยผมว่าเช็คจะมีความกระหายและอยากจะลงเล่นต่อเนื่องเพราะนี่คือฟุตบอลที่สุปโชคต้องการนะครับสุปโชคต้องพิสูจน์ตัวเองกับฟุตบอลระดับนี้แล้วครับกลับมาไทยลีกเขาก็ไม่ได้จะพิสูจน์อะไรแล้วเพราะเขาพิสูจน์มาหมดแล้วนะครับแชมป์ก็ได้มาหมดแล้วไปเอเชียก็ไปมาแล้วแต่ระดับเจลีกเนี่ยสุปโชคยังต้องพิสูจน์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังมีข้อผิดพลาดอาจจะยังเก่งๆแต่ผมคิดว่าอีกหน่อยจะดีขึ้นแน่นอนนะครับดูจากสีหน้าแววตาจากการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่พิธีถ่ายมาเนี่ยก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นพอลงแอสซิสต์ได้เนี่ยหลังจากนี้โอกาสเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆนะครับขณะที่สื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้คะแนนเจ้าเช็คในเกมนี้นะครับให้ 6.5 คะแนนด้วยกันนะครับเนื้อหาโดยรวมเขาบอกว่าสุปโชคลุกจากมานั่งสำรองลงมาสุดท้ายทำแอสซิสต์และพาทีมคว้า3คะแนนได้ถึงแม้จังหวะการเล่นยังต้องปรับแต่การจ่ายให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูได้น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับสุปโชคและสร้างความมั่นใจให้กับเปตูวิชในการที่จะส่งเขาลงสนามเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองจากสื่อญี่ปุ่นอย่าง Soccer Digest นะครับก็ถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่สวยงามสำหรับเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติแฟนบอลชาวไทยนี่โอ้โหพอได้ลงพอได้เห็นเช็คจ่ายหรือแอสซิสต์นี่ก็ต่างมีความสุขจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เด่นในฟุตบอลไทยเป็นเล่นในลีกระดับท็อปและสามารถทำประตูได้ยิงได้เนี่ยตอนเมื่อก่อนพี่เจชนาทิพย์พี่มุ้ยเจริญศิลป์พี่อุ้มเจริญพรเนี่ยเรามีความสุขสุดๆต่อมาก็เป็นเจ้าเช็คที่ได้เดบิวต์เจลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องขณะที่เปโตวิชกันหน่อยโอ้โหเขาพูดหลังจบเกมว่าค่อนข้างโล่งอย่างมากที่พาทีมชนะได้เป็นการปลดล็อกในรอบหลายเกมนะครับเขาชื่นชมนักเตะทุกคนที่วันนี้มาด้วยฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งและถ้าเกิดนักเตะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยซัปโปโรจะไม่ต้องไปลุ้นหนีตกชั้นแน่นอนและจะกลับไปอยู่กลางตารางได้นะครับเพราะว่านักเตะทุกคนกำลังแข็งแกร่งขณะที่สุปโชคเองได้รับโอกาสลงเล่นก็สามารถทำได้และเจ้าตัวก็ปรับตัวได้ดีแล้วเขาก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของสุปโชคในวันนี้ที่ลงไปทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็สามารถแอสซิสต์ได้โอกาสน่าจะมีเรื่อยๆประมาณนี้นะผมในมุมมองของเปตูวิชก็พร้อมใช้โอกาสสุปโชคสารชาตินะครับแต่ให้จับตาดูซัปโปโรหลังจากนี้นะผมว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นตอนที่บรรดานักเตะที่เจ็บกลับมาหมดแล้วทั้งทาคามิเนะรวมไปถึงทางฝั่งของโอกาชิวะนี่คือตัวทีเด็ดเลยนะครับที่ลงมาเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดีก็รอกาเบียลซาเบียที่หายเจ็บกลับมาอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกับทาคุโนะคาเนโกแต่คราวนี้สุปโชคเบียดแย่งตำแหน่งมันมากสนุกเลยนะครับผมบอกเลยตอนนี้ดูสุปโชคกับการเบียดแย่งตำแหน่งกับซัปโปโรแน่นอนครับเขายังไม่การันตีจะมีชื่อทุกนัดหรือได้ลงเล่นทุกนัดหรอกแต่เขาก็ต้องสู้ในสนามฝึกซ้อมถ้าสู้อย่างเต็มที่และทำได้ดียังไงซะเดี๋ยวโอกาสก็มาเองนะครับก็ให้กำลังใจน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันได้เมื่อวานนี้โอ้โหผมทำงานไปเป็นพิธีกรไปก็ฟินกับฟอร์มการเล่นของทั้งฟอนตาเล่พิเชชนาทิพย์ที่ชนะมารินอสแล้วก็สุปโชคและซัปโปโรที่ชนะทางฝั่งของโชนันเบลมาเล่นะครับอ่ะก็มีความสุขกันไปนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับซัปโปโรนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับวิเซลโกเบในวันเสาร์ที่13สิงหาคมเสียดาย
คู่นี้ไม่มีถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ของโกเบมันเป็นลิขสิทธิ์ต่างหากด้วยก็เลยทำให้อาจจะไม่ได้เห็นแต่ก็ดูคู่อื่นๆได้นะครับสำหรับในเจลีกสัปดาห์หน้าก็ติดตามกันหวังว่าสุภโชคจะได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยและที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตรมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ